ณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะมันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังได้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาแต่วันอาทิตย์เป็นวันหยุดงานฝ่ายกายแต่เราก็ไม่หยุดงานฝ่ายจิตจึงได้ชักชวนกันมาวัดเพื่อทำการศึกษาข้อธรรมะนั้นเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตต่อไปเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นมันมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เกิดขึ้นในจิตใจของเราบ่อยๆถ้าเราไม่มีเครื่องมือสำหรับที่จะแก้ไขก็ลำบากเหมือนรถเวลาไปไหนถ้าไม่มีเครื่องมือไปด้วยเกิดยางแตกขึ้นมาก็เดือดร้อนกันใหญ่แต่ถ้าเรามีเครื่องมือพร้อมมียางอาไหลเราก็สบายใจถึงแม้มันจะเสียก็ไม่เป็นทุกข์มากเกินไปเพราะเราคิดว่าช่วยได้แต่ถ้าเราไม่มีอะไรก็ลำบากฉันใดในชีวิตของเราแต่ละคนนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีเครื่องมือคือธรรมะได้สำหรับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็มีความทุกข์มากมีความเดือดร้อนมากดังที่ท่านทั้งหลายเคยประสบมาในชีวิตด้วยกันแล้วดังนั้นกว่าจะเข้าถูกทางที่จะได้ใช้เครื่องมือธรรมะเป็นก็ต้องระหกระเหินมีความทุกข์นานาประการเกิดขึ้นแต่เมื่อเราได้เข้าวัดก็ได้ศึกษาธรรมะจากการอ่านจากการได้ยินได้ฟังที่พระท่านนำมาสอนเราให้เกิดความรู้ความเข้าใจเราก็รู้สึกว่ามันเบาขึ้นจิตใจสบายขึ้นความวุ่นวายต่างๆนั่นค่อยหายไปมันยังเกิดอยู่นั่นแหละแต่ว่าเกิดแล้วมันไม่เป็นทุกข์แก่จิตใจของเราที่ไม่เป็นทุกข์แก่จิตใจก็เพราะว่าเรามีเครื่องมือสั่นกรองสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เกิดเป็นทุกข์แก่ตัวเราได้ประโยชน์มันเกิดที่ตรงนี้การศึกษาธรรมะนี่มันมีประโยชน์ตรงนี้ตรงที่เราสามารถเอาไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันทำให้สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนสภาพไปในทางดีขึ้นได้ท่านทั้งหลายจึงได้พอใจในการที่จะมารับฟังข้อธรรมะกันอยู่เป็นประจำเพราะเราได้เอาไปใช้แล้วก็ได้ผลบ้างแล้วตามสมควรแก่ฐานะยิ่งเรียนมากข้าวเอาไปใช้มากข้าวก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นแต่ชีวิตของเราต่อไปยิ่งอย่าเบื่อหน่ายในการที่จะมาศึกษาที่จะสนใจในการปฏิบัติต่อหลักธรรมะนั้นๆในชีวิตประจำวันของเราตลอดไปแล้วก็อย่ามาคนเดียวเพื่อนโผล่มิตรสหายที่เรารู้จักนักขึ้นพอจะชักจะจูงเข้ามาในทางที่ถูกที่ชอบได้ก็ควรจะช่วยกันชักจูงเข้ามาเป็นการส่งเคราะห์เพื่อนทางจิตทางวิญญาณอย่างแท้จริงการช่วยเหลือเพื่อนฝูงนั้นถ้าเราเชิญช่วยกันในทางวัตถุให้เงินเขาใช้ให้เสื้อให้ผ้าเอาไปเลี้ยงตามพัฒนาการเป็นข้าวคราวนั่นก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักประกันสำหรับคนนั้นอย่างมั่นคงได้แต่ถ้าเรานำเขามาหาธรรมะให้เขาได้ศึกษาได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องธรรมะเขาก็จะนำธรรมะนั้นไปใช้เป็นหลักประกันคุ้มครองชีวิตของเขาได้ถ้าผู้มีสภาพจึงกัดว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทานธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการให้ของอื่นนั่นเป็นเรื่องภายนอกแต่การให้ธรรมะนี่เป็นเรื่องภายในรับผู้อื่นนั่นเป็นประโยชน์แก่ร่างกายแต่ว่าธรรมะนั่นเป็นประโยชน์แก่จิตใจแต่สิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่จิตใจเป็นเรื่องที่เราควรให้ควรเก็บหรือควรนำเขามารับรู้
ในเรื่องที่เขาควรจะรู้ควรจะเข้าใจสังคมในปัจจุบันนี้มีปัญหายุ่งยากมากเราจึงควรจะอนุเคราะห์แก่เพื่อนฝูงมิตรสหายของเราด้วยการชักนำเข้าหาพระให้เขาได้รู้ได้เข้าใจในหลักธรรมะอันควรจะนำไปเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาต่อไปเช่นเราเห็นว่าเพื่อนของเรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเราก็ไปชวนเขามาวัดเช่นวันอาทิตย์เราก็ไปชวนเขามาให้มานั่งสงบใจเสียบ้างให้ได้มาเรียนรู้เรื่องชีวิตให้เข้าใจถูกต้องเขาก็จะคลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนการช่วยเพื่อนในรูปอย่างนี้นะเป็นการช่วยอย่างแท้จริงเป็นการช่วยอย่างถาวรซึ่งถ้าเขามีไว้ใช้แน่เขาก็จะได้ใช้สิ่งนั้นตลอดไปจึงเป็นเรื่องที่ควรจะได้กระทำเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติจิตทางศาสนาเราจึงมีหลักว่าเรียนรู้ด้วยตนเองชักชวนผู้อื่นให้เรียนรู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองชักชวนคนอื่นให้มาปฏิบัติด้วยเป็นการช่วยกันเป็นละไม้คนละมือให้คนเข้าถึงธรรมะในศาสนาให้ได้ปฏิบัติกายวาจาใจให้เข้าทางถูกทางชอบตามหลักของพระพุทธศาสนาตลอดไปแต่นี่เป็นเรื่องที่ควรจะได้กระทำประการหนึ่งมีประการหนึ่งในชีวิตของคนเรานั้นถ้าหากว่าเราคิดดูให้ดีแล้วเริ่มตั้งแต่เราเป็นเด็กพอจำอะไรได้ไอ้ก่อนนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรเพราะว่ายังเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาเนี่ยที่เขาเรียกว่าไร้เดียงสาเธอยังไม่รู้อะไรว่าเป็นอะไรแต่ความเป็นไปในชีวิตก็เป็นไปตามเรื่องตามยาวเราดูเด็กไร้แม่เนี่ยเขามีแต่เรื่องกินเรื่องเล่นกับเรื่องนอนนี่เป็นเรื่องใหญ่ของเขาเรื่องนอนนี่ก็เป็นเรื่องกินแล้วก็เป็นเรื่องแล้วก็เล่นสามอย่างนี้เราจะเห็นว่าเด็กๆ เขาชอบอย่างนี้ตรงนั้นนอนพอตื่นขึ้นมาก็กินกินอิ่มแล้วก็ไปนู่นสามเรื่องเลยเขาทำกันอยู่จริงจริงไม่มาเราก็ได้มีตุ๊กตามีนั่นมีนี่เขาก็ไปนู่นสนุกสนานเขาเขาเรื่อยไปเขาไม่ได้มีความคิดอะไรในทางปรุงแต่งจิตใจมากนะคิดแต่เรื่องว่าจะกินเท่านั้นจะนู่นจะนอนเรื่องมันไม่มากความทุกข์ของเด็กจึงไม่ค่อยจะมีเมื่อเราสังเกตดูจิตใจของเด็กๆ เขาไม่ค่อยจะเป็นทุกข์นานๆไม่เหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เรานี่เรียกว่าเจริญเติบโตมีปัญญามีการศึกษาอะไรต่างๆมากแต่ว่าพูดกันในแง่จิตใจในเรื่องด้านที่เรียกว่ามีความสุขผู้เด็กไม่ได้ถ้าเด็กเขามีความสุขมากกว่าเราเขาปล่อยวางได้มากกว่าเราเขาไม่มีปัญญาปล่อยวางอะไรครับเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเขาปล่อยวางตามธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้ยึดถือว่าเราจึงเห็นว่าเด็กไม่มีความโกรธเป็นแรงเหมือนผู้ใหญ่ไม่มีความพยาบาทอาฆาตจองเวรเหมือนกับผู้ใหญ่เราทั่วไปแต่เกิดเพื่อนกับเขาก็เป็นเนื้อเป็นดาวเล่นก็หายไปเด็กมันเล่นกันหลายคนบางทีก็เกิดกัดใจกันขึ้นได้แล้วก็หยิกกันขวนกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่พูดเรื่องหันหลังให้กันหรือว่าต่างคนต่างเล่นก็เดี๋ยวก็กลับมาเล่นกันต่อแล้วก็ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตะกี้นี้อันนี้แสดงว่าเด็กนี่เขาเข้าใจคือมันเป็นธรรมชาติผู้ใหญ่เรานี่มันฝืนธรรมชาติเด็กมันเป็นธรรมชาติเขาอย่างนั้นเขาลืมง่ายเขาไม่จำอะไรได้ให้วุ่นวายสับสนในจิตใจแต่ว่าเขาร้องไห้โกรธใครเคืองใครแต่เดี๋ยวก็หัวเราะได้แต่ก็ลืมไปแล้วไอ้เรื่องที่เขาเกิดขึ้นมาตะกี้นี่แหละเขาเรียกว่าใจของเด็กเพราะว่าจิตใจของเด็กเนี่ยยังมารู้สึกกว่าผู้ใหญ่เรายังสงบกว่ายังสะอาดกว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เราทำไมจึงมีอะไรมากมาย
พราะว่าเราจะเห็นสิ่งที่เป็นความยึดถือมากขึ้นในลำดับของชีวิตตั้งแต่พอเริ่มรู้เรียนสาขึ้นมาก็เริ่มจะสมอะไรแล้วยึดถืออะไรมากขึ้นแล้วแต่การยึดถือการจะสมอะไรในจิตใจของคนเรานั้นก็เนื่องจากว่าผู้ใหญ่อีกคอยสอนคอยบอกเขาไอ้อย่างนั้นไอ้อย่างนี้ไอ้นี่ของเธอไอ้นั่นของฉันอะไรต่างๆบอกให้เขายึดถือไว้แต่เด็กมันก็ไปยึดไปติดอยู่ในสิ่งนั้นนั้นในครอบครัวพ่อแม่พี่เลี้ยงนางนมก็สอนให้มีความยึดมั่นถือมั่นให้สำคัญผิดในเรื่องอะไรๆต่างๆหลายเรื่องหลายประการไปโรงเรียนโรงเรียนก็สอนนี่แหละสอนให้มีความยึดในโรงเรียนให้ยึดในสีในพวกของตัวโรงเรียนมีหลายชั้นชั้นหนึ่งก็ให้สีอย่างหนึ่งเวลาเล่นกีฬาก็มีสีต่างๆกันแต่ให้เด็กยึดในสีนั้นๆให้เล่นในชนะเอาเกียรติเอาอะไรว่าสอนกันไปในเรื่องอย่างนั้นก็เท่ากับว่าสอนเด็กให้มีความยึดถือเขาเรียกว่าอุปาทานนั้นเป็นตัวการที่จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความแดดร้อนเมื่อเด็กมียึดง่ายจะได้ยึดให้ยึดถือมือง่ายยึดให้มีอารมณ์แข่งกันก็ง่ายแต่ผู้ที่ยึดเป็นก็ยึดใหญ่เพราะนั้นเราจึงเห็นว่าเด็กนักเรียนยกพวกตีกันเวลาไปเล่นกีฬาตามสถานที่ต่างๆเกิดจากการกีฬาแล้วยกพวกตีกันหรือแม้ในสนามกีฬาก็มีการตีกันเพราะเรื่องความยึดมั่นในตัวกูถ้าพูดในแง่ธรรมะก็เรียกว่าอัตตามันเริ่มเกิดขึ้นในจิตใจของเขาแล้วเมื่อสมัยเป็นเด็กแม่แม่อัตตามันไม่ค่อยจะมีพอเป็นเด็กผู้ใหญ่ขึ้นก็ในเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็เริ่มมีอัตตาหมายความว่ามีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมีตัวกูขึ้นมามีของกูขึ้นมาแล้วจะมีอะไรอะไรมากมายก่ายกองเมื่อขึ้นในลำดับในเรื่องความยึดถือเหล่านั้นคือสอนหนังสือในโรงเรียนก็สอนเด็กให้ยึดถือให้เกิดมานะทิฏฐิให้เกิดความโกรธความเกลียดในสิ่งต่างๆเช่นว่าสอนประวัติศาสตร์หรือเป็นสาวดานประเทศไทยกับประเทศพม่าเคยรบกันประเทศไทยกับเขมรเคยรบกันเอามาสอนสอนเฉยๆไม่ว่าแต่ว่าเวลาสอนแล้วมักจะย้ำว่าถ้าแม่มันทำอะไรผิดนักจะมาไต่เตียงถึงอยุธยาถ้าพาเด็กไปดูซากประหลาดต่างๆที่ว่านี่นะถ้าแม่มันมารังแกเรามันมาเผาเตียงถึงอยุธยาจนกระทั่งล่มจมเสียหายสอนอย่างนั้นเด็กก็เกิดความโกรธขึ้นในจิตใจเครื่องพม่าเครื่องขวางอยู่ในจิตใจคนบางชาติบางประเทศโกรธกันในสายเลือดเลยทีเดียวเรียกว่าพอรู้ว่าเป็นชาตินั้นนะมันจะโกรธขึ้นมาทันทีมันคำนึงขึ้นมาทันทีแต่เรียกว่าโกรธกันในสายเลือดมีขับมาหลับมีโกรธกันในสายเลือดแล้วยังมันไม่เคยได้เพราะยูนี่เขาถือหลักว่าตาต่อตาควันต่อควันถ้ามันมาฆ่าเราหนึ่งเราต้องฆ่ามันสองแล้วมันจะจบได้ยังไงฆ่ากันไปฆ่ากันมาก็ไม่รู้จักจบเลยก็เกลียดกันเลยสายเลือดหรือในชนชาติอื่นก็เป็นอย่างนั้นคือกันเลยสายเลือดไม่จบไม่สิ้นนี่ก็เพราะว่ามีการฝึกการสอนให้มีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอย่างนั้นมองหารู้ไม่ว่าการสอนเช่นนั้นเป็นการสร้างอุปาทานให้เกิดขึ้นในจิตใจเป็นการเพาะเชื้อแห่งอัตตาแต่อัตตมิยาให้เกิดขึ้นในใจอัตตาหมายความว่ามีตัวอัตตมิยาก็หมายความว่าเนื่องด้วยของของตัวขึ้นมาเกิดเพราะเชื่ออย่างนั้นขึ้นในจิตใจของคนคนจะเข้าไปยึดไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นในสร้างความรู้สึกยังเกลียดเกลียดกันและกันอันนี้ไม่เป็นการถูกต้องการจริงเราสอนในแง่อื่นได้เช่นสอนในเรื่องนี้ไอ้ชาติประคับไปทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากสงครามระหว่างไทยกับพม่าสงครามนี้มันเกิดจากอะไรเราก็ควรจะสอนว่ามันเกิดจากกิเลสเกิดจากความรู้เกิดจากความโกรธความหลง
ความพยาบาทความปิศาจริษยาในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นความชั่วถ้าเกิดขึ้นในใจใครแม่จะทำให้คนนั้นมีจิตเศร้าหมองเป็นบาปมีความคิดในใจที่ไม่ถูกต้องมีการพูดในเรื่องที่ไม่ถูกต้องมีการกระทำในเรื่องที่ไม่ถูกต้องทำให้คนเกิดรักราฆ่าฟันกันด้วยประการต่างๆเราไม่ควรจะเกิดคนแต่เราควรจะเกิดอะไรเกิดกิเลสเลยควรจะเกิดกิเลสมากกว่าถ้าเราไปเกิดคนเราไปทำร้ายคนกิเลสมันหาได้หมดไปแล้วแต่มันกลับเพิ่มขึ้นในคนอีกต่อไปเพราะการไปกระทำการตอบแทนกันด้วยอำนาจกิเลสก็เท่ากับเพิ่มกิเลสคนหนึ่งโกรธเราก็ไปโกรธเพิ่มกันอีกคนหนึ่งคนหนึ่งเกลียดเราไปเกลียดเพิ่มกันอีกคนหนึ่งคนหนึ่งริษยาเราก็ไปตอบด้วยความริษยาต่อตาต่อตากันต่อกันก็ต่างคนต่างเสียหายได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนไปตามๆกันอันนี้ไม่ใช่วิถีทางที่จะให้เกิดความสงบขึ้นในสังคมของมนุษย์แล้วมนุษย์เราก็ผิดกันอยู่ตลอดเวลาไอ้ที่เป็นกันอยู่ในเวลานี้นี่แหละคือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราศึกษาเหตุการณ์ระหว่างประเทศต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าศึกษาให้ดีแล้วตัวการสำคัญของเรื่องนั้นก็คือความยึดมั่นในตัวตนนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรเรียกว่าอุปาทานตามภาษาธรรมะเมื่อมีอุปาทานเกิดขึ้นแล้วก็มีทิฏฐิมีมานะเราไม่ยอมเป็นอันขาดถึงยอมไปเดี๋ยวจะเสียหน้าแต่พวกเราจะเสียหน้านายก็เสียหายกันใหญ่โตมากมายก่ายกองรับราข้าวฟันกันแต่คนคิดไม่ได้เพราะความคิดของคนแต่ละคนนั้นอยู่ในวงจำกัดจำกัดอยู่ในเรื่องอะไรเขาจำกัดอยู่ในเรื่องตัวตอนนั้นเลยแต่ไม่คิดกว้างไกลออกไปไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรมันจะเป็นปัญหาอะไรจะเป็นเหตุให้เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นในสังคมในชาติในประเทศรวมถึงในโลกเขาไม่ได้คิดใจถึงขนาดนั้นแต่เขาคิดแต่เพียงว่าต้องรักษาหน้าตีไว้ก่อนแล้วคิดรักษาหน้าแล้วก็หาพรรคหาพวกเพื่อทำการต่อสู้เพียงแต่เพื่อรักษาหน้าของตนคนเดียวจึงคนจำนวนร้อยจำนวนพันจำนวนหมื่นมาปล่อยตายเมื่อการจะรักษาหน้าของตัวแต่นั้นนี่คือความหลงไหลของมนุษย์ซึ่งเราควรจะเรียกว่าเป็นความบ้าชนิดหนึ่งที่เป็นอยู่ในสังคมของมนุษย์เราทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนมีศาสนาเป็นหลักแต่ไม่ได้ใช้ธรรมะในศาสนาไม่เอาหลักธรรมะมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาไม่ได้เอาธรรมะมาเป็นดวงประทีปส่องทางชีวิตเพื่อให้คิดได้ในทางที่ถูกในทางที่ชอบอันควรจะได้ทำเรื่องให้มันสงบลงไปไวๆ อันนี้เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปที่ปรากฏอยู่เราจึงพูดว่าคนในสองชาตินั้นมันเกลียดกันโดยสายเลือดความจริงไม่มีในเลือดนั้นมันไม่มีความเกลียดไม่มีความโกรธแต่ว่าเราไปเพาะเชื้อแห่งความนึกคิดให้เป็นความโกรธให้เป็นความเกลียดขึ้นในจิตใจของคนสอนกันในรูปอย่างนั้นจึงทำให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆขึ้นในระหว่างครอบครัวก็เหมือนกันคนระหว่างสกุลสองสกุลบางทีก็ขัดเคืองกันนี่มันเกิดมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณทวดเลยแล้วก็เลี้ยงความโกรธได้ในครอบครัวทั้งสองฝ่ายให้ครอบครัวนั้นเรียกไปคบกันไปนั้นขาดอย่าไปสมาคมกันไปนั้นขาดบางทีเด็กเกิดมาในชั้นหลังไม่รู้เรื่องครับบ้านอยู่ใกล้กันก็ไปมาหาปู่กันนุ่นกันอะไรกันไปตามภาษาเนี่ยคนหนึ่งผู้ใหญ่เห็นข้าวก็เรียกมาสอนไม่ได้ไอ้ครอบครัวนี้มันเป็นศัตรูกันไรไอ้ความจริงเด็กก็ไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกันมันเล่นกันได้มีมะม่วงแบ่งกันกินคนละชิ้นได้มีเครื่องแบ่งกินกันคนละท่อนได้มีขนมก็แบ่งกันกินได้แต่ผู้ใหญ่นั้นจับลูกกับเด็กในเรื่องนี้เห็นเด็กมันรักกันไม่ได้มันรักกันไม่ได้จะต้องแสนให้มันเกลียดกันต่อไปนี่เรื่องอะไรนี่แหละคือความหลงผิด
ที่เรียกว่าอวิชชาเกิดความไม่รู้ความไม่เข้าใจในเรื่องอะไรต่างๆตามสภาพที่เป็นจริงเลยสอนให้เกลียดให้เกลียดกันมาพ่อถูกยิงตายลูกชายยังเล็กๆแม่ก็สอนลูกพูดให้ลูกฟังว่าไอ้คนชื่อนั้นมันยิงพ่อของเจ้าตายพอเด็กคนนั้นโตขึ้นก็มีความโกรธฝังอยู่ในจิตใจถ้าไม่สอนเด็กมันจะรู้ได้ยังไงสอนมันบอกมันแล้วก็เชื่อตามตามอยู่ตั้ง30ปีจนไปเจอคนที่ยิงพ่อของตัวตายไปถึงเจอเขาก็ยิงตื้นก็ให้ตายไปกว่าจะได้ยิงมันไม่ใช่เวลาเล็กน้อยนะ30ปี30ปีนี่เรียกว่าเลี้ยงความโกรธไว้ในใจเลี้ยงความพยาบาทไว้ในใจเพื่อจะไปฆ่าคนคนนั้นกันนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าเพราะเลี้ยงสิ่งชั่วร้ายเข้าในจิตใจผลที่ออกมาก็คือการฆ่ากันตายเมื่อเราไปฆ่าเขาแล้วจะปลอดภัยมันก็ไม่ปลอดภัยว่าตีหลังลูกคนนู้นมันมีมีเหมือนกันมันก็โดนยิงคนนี้เองแล้วก็ยิงกันไปยิงกันมายิงกันจนหมดคู่ไม่มีใครเหลือกันต่อไปอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเสียหายในทางศาสนาในทางธรรมะหนึ่งความจริงทุกศาสนาสอนหลักนี้เท่านั้นสอนหลักแห่งความไม่เบียดเบียนความไม่จองเวรความไม่พยาบาทอาฆาตกันให้รู้จักให้อภัยแก่กันและกันแต่ว่าผู้สอนในรุ่นหลังเนี่ยไม่ค่อยจะได้ย้ำในเรื่องอย่างนี้แต่บางทีก็เรื่องอื่นก็มาแทรกแซงเรื่องชาติเรื่องประเทศเรื่องลัทธิอื่นเข้ามาแทรกแซงทำให้โผล่ไปจากหลักการเดิมต้องทางศาสนาแล้วไปสอนในเรื่องอื่นไปอันนี้คือความยุ่งยากความมีปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมดังที่เราได้เห็นเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้พอคิดไม่ได้แต่ถ้าคิดได้สอนลูกแล้วให้คิดในทางที่ถูกที่ชอบเหมือนกับเรื่องในเรื่องเก่าเวลาเรื่องในสมัยเก่าพระพุทธเจ้าจะนำมาเล่าให้พระทั้งหลายฟังเพราะว่าพระเกิดกันในสมัยนั้นเขาเรียกว่าเรื่องโกสัมพีเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องหนักไหมพวกหนึ่งถือวิมังเคลื่อนเคลื่อนพวกหนึ่งก็ถือธรรมะบางคนบ้างถือไม่มีหมูลินตาแต่ในหมู่พระหลายนั้นยังเป็นผู้ทุชนยังไม่เป็นพระอรหันต์อันนี้พวกถือวิมังก็เจ้ามีพวกใจแก่นักเทศนักสอนคอยทึ่งลิงกันในเรื่องเล็กๆในแม่ถ้าทำอะไรนิดหน่อยก็เอามาทุบๆกันวันหนึ่งพระนักสอนทำเนื้อเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำห้องครัวเข้าไปถ่ายเสร็จแล้วก็ไม่ได้คว่ำภาชนะปกตินั่นมีข้อบัญญัติว่าภาชนะน้ำที่ใช้แล้วให้คว่ำไว้ไม่ให้หงายไว้ที่มาแห่งไหนว่าก็เพื่อมาแห่งนั้นมันขังในภาชนะแล้วก็จะได้แห้งได้สะอาดท่านลืมไปคือเผลอไปแล้วก็ไม่ซ่อมถ้าไม่ซ่อมก็ลูกศิษย์พระนักวินัยที่ในแผ่นหรือในตนผู้เคร่งครัดทางวินัยไปเห็นเข้าไปเห็นเข้าก็พูดจาเพิ่มขึ้นมาว่าพูดออกมาพระที่เป็นนักเสด็จเทศฝ่ายธรรมทรเนี่ยก็บอกโอ้เหมือนเผลอไปขอโทษผมจะไปลงอาบัติความจริงเรื่องมันน่าจะจบเพียงดังนั้นเพราะว่าพระอีกฝ่ายวินัยบอกเป็นนักเทศนักสอนเรื่องเท่านี้ก็ทำไม่ได้ยังเผลอได้จะไปสอนคนอื่นได้ยังไงพูดไปมันเท่าหรือพวกพวกนี้พวกนี้ก็ว่าพวกไอ้วินัยนี่มันก็เหลือเกินไม่ขึ้นไม่เข้าเรื่องพวกเล็กๆน้อยๆนี่ก็ไปถือว่าเป็นจริงเป็นจังอะไรกันมาแต่หาเสียงกันบ่อยๆพอเสียงกันบ่อยๆก็เลยแตกกันถ้าแตกกันก็ไม่เรียนอยู่กันแยกกันพระพุทธเจ้าไปบอกให้หยุดจากการแตกแยกก็ไม่ฟังเสียงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยเข้าป่าไปอยู่ในป่าเนี่ยไปอยู่กันดินกันช่างที่เราเห็นรูปนะที่เราเห็นภาพพระตาเลยพระตาเลยคือพระท่านไปอยู่ที่ตำบลปาริไลยกะเราไปอยู่นั่นก็มีช่างมาช่วยเหลือมีลิงมาช่วยเหลือเป็นภาพที่เราเขียนไว้แสดงว่าอยู่กับคนนี่มันไม่ไหวนะไปอยู่กับสัตว์ดีกว่ามันสบายดีแต่ไม่ยุ่งอยู่อย่างนั้น
แต่ทีหลังมาพระเหล่านี้ก็รู้สึกตัวว่าเราทำผิดพระพุทธเจ้าจึงหนีไปอยู่ในที่นิเวศเนี่ยรู้สึกตัวก็ไปขอขมาญาติไปขอขมาพระองค์ก็เล่าเรื่องเก่าให้ฟังบอกว่าสมัยก่อนนี้เขาเจ็บแค้นมากกว่านี้เขายังให้อภัยกันได้แล้วก็เล่าให้ฟังว่าพระเจ้าทีทีติครองเมืองโกศลกับพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองกาสีพาราณสีเนี่ยข้อนโกศลกับข้อนกาสีมันอยู่ติดกันรบกันเบาๆเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องความเป็นใหญ่เรื่องทัพในดินถิ่นในน้ำเรารบกันหลายครั้งหลายหนยังไม่แพ้ในชนะกันพระเจ้าพรหมทัตในข้อนกาสีนึกว่ามันต้องเพียงคนให้มากมากเลือกให้หมดไปเลยและเตรียมเป็นหลายปีพอเตรียมหน้าก็เบิกโกศลลุกแล้วทีเดียวพระเจ้าแควทีคือที่โกศลก็ต้องหนีออกจากวังพร้อมอยากจะมาเหตุสีซึ่งมีคันเจหนีปลอมตัวไปอยู่ในป่าแล้วก็ไปครอบเหล่าบุตรมาเป็นผู้ชายให้ชื่อว่าทีฆาวิสแล้วก็ไปอยู่ในป่าอยู่ในป่าไม่ได้เราอยู่ป่านี่มันไม่ได้มีลูกด้วยต้องเข้าไปในเมืองเลยเข้าไปอยู่ในเมืองไปรับจ้างปั้นดินเนี่ยอยู่ในโรงช่างปั้นหม้อปั้นดินขายพระเจ้าพรหมทัตเดิมเมื่อแต่ชนะแล้วมันจะเป็นศึกเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ชนะยอมต่อเวรผู้แพ้ก็นอนเป็นทุกข์เลยพระเจ้าทีติติโกศลแพ้นอนเป็นทุกข์นั่งเป็นทุกข์แต่ผู้ชนะก็เป็นทุกข์เหมือนกันแต่มันทุกข์ทั้งสองฝ่ายการทะเลาะเบาแวงกันมันทุกข์ทั้งสองฝ่ายผู้ชนะก็เป็นทุกข์ตามแบบผู้ชนะผู้แพ้ก็เป็นทุกข์ตามแบบของผู้แพ้แต่ไม่มีใครที่จะนอนเป็นสุขได้สักคนเดียวเมื่อแพ้ชนะแล้วก็คิดว่าเออพระเจ้าแผ่นดินหนีไปคงไม่ตายอาจจะไปอยู่ที่ไหนสักถึงผู้คนเดียวจะมาแก้แค้นก็เลยสั่งพวกสมัติให้ไปเที่ยวสอบตำสอบสวนสืบสวนว่าพระเจ้าทีทีปีนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วก็เที่ยวสืบไปสืบมาตอนนี้สุดก็อันมาที่เคยอยู่กับพระเจ้าทีทีปีนั่นแหละไปเจอเข้าที่โรงช่างหมอกเห็นไม่จำได้แม่ว่าแต่งเนื้อแต่งตัวมอมอมไปหน่อยเป็นคนทำงานกรรมกรนี่แต่คนไม่เคยอยู่ใกล้ชิดประจำแน่แล้วมองเหลือหนึ่งแล้วกลับไปกราบทูลพระเจ้าเป็นบรรทัดบอกว่าได้ข่าวแล้วเวลานี้พระเจ้าทีกีติกำลังอยู่ที่โรงช่างหม้อนอกเมืองทำเป็นกรรมกรอยู่แล้วก็มีลูกเป็นชายด้วยพระเจ้าเป็นบรรทัดก็สั่งทหารให้ไปล้อมจับจับได้มาพ่อกับแม่ลูกชายไม่อยู่ไปเจอไปจะเล่นที่อื่นเป็นเด็กชายก็โตแล้วเรียกว่าเริ่มเป็นเด็กหนุ่มไปเล่นอะไรอื่นเลยจับมาไม่ได้ได้มาสองคนถ้าได้มาสองคนก็เห็นว่าเพื่อให้มันชุ่มเชี่ยนน้ำเราต้องระแวงกันต่อไปรับสั่งให้เอาไปจะหันสีวิจิตรในขณะที่พุทธทาสคุมตัวพระเจ้าแผ่นดินจะไปมาเหตุสีไปเพื่อจะหันสีวิจิตรแหละคือทาวุฒิลูกชายของท่านมาเหมือนกันที่ว่าพ่อถูกจับก็แอบมาอยู่ในฝูงคนนี้มาเที่ยวเดินดูพ่ออยู่บอกเขาจะทหารพ่อจะลุ้นหนักเนี่ยพ่อจำเรียงตาไปเห็นโอ้ลูกชายยืนอยู่นั่นแล้วก็พูดออกมาเป็นเครื่องเตือนใจลูกชายว่าทีฆาวุฒิมาทีทางปัจจามาและตั้งปัจจามโนหิเวเรณะเวรานิสัมมันทีปฏิบาจนังบอกว่าทีฆาวุฒิอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นในสันไหนไหนเรียนไม่เคยรับด้วยการแทงเลยเลยพูดได้แต่นั้นพูดได้แต่นั้นเขาก็ลงดาบทหารเห็นแก่มรณะไปทีการวิ่งก็หาวิธีการรักตบกลางคืนเอาไปได้ทั้งพ่อทั้งแม่แบกพาไปเข้าป่าไปทำการพาสมาธิเสียเสียแล้วความแค้นมันสิงอยู่ในใจของทีฆาวุฒินึกว่าพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยทำให้พ่อแม่เราตายทำให้เราต้องลำบากเราต้องหาทางกันไปแก้แค้นไม่ได้
จะทำยังไงจะเข้าไปแก้แค้นได้ก็ไปเรียนวิชาดนตรีแต่ดิบพินร้องเพลงเพื่อจะได้ไปดิบพินร้องเพลงในวังแล้วจะได้เข้าใกล้ชิดพระเจ้าแผ่นดินท่านมีความชำนาญในวิชาการดนตรีดิบพินร้องเพลงแล้วก็ไปสมัครเป็นคนงานโยธีกับการช่างก็กว่าที่ช่างที่เริ่มเขาอยากให้ช่างให้แม่ให้ช่างเลี้ยงช่างไปตามเนี่ยไงแต่ว่าตอนเย็นๆนี่มันว่างงานก็ขึ้นไปนั่งบนขอบช่างนั่งแล้วก็ดีดพินร้องเพลงประสานเสียงเลยทุกวันทำอย่างนั้นทุกวันทุกวันวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินสมุดผ่านมาทางนั้นได้ยินเสียงพินเสียงเพลงที่เพราะขับกล่อมไปเพราะกระหน่อเตือนเป็นกติเตือนใจก็เลยถามว่าเด็กหนุ่มอะไรมันมาอยู่กับความช่างมาร้องเพลงดีเป็นประสานเสียงไพเราะดีเหลือเกินไปศึกษาดูที่คนมันเป็นใครเขาก็ไปศึกษาดูว่าเป็นชายหนุ่มแต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกเต้าหลานใครรู้แต่เพียงว่าความช่างต้องเอามาทำงานเรื่องพระเจ้าแผ่นดินก็อยากจะฟังเสียงเพลงเสียงพิณของเด็กหนุ่มคนนั้นเลยรับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วก็ให้ดีดพิณร้องเพลงต่อหน้าพระที่นั่งเป็นที่โปรดปรานพระไทยมากอำมาตย์ข้าราชการทั้งหลายฟังแล้วก็ชอบอกชอบใจเลยบอกว่าเธอนี่มันไม่เหมาะที่จะไปกว่าที่ช่างที่มากไม่เหมาะที่จะไปเป็นกรรมกรในโรงช่างโรงมากเธอมาอยู่ไปฉันเป็นมหาลึกมีหน้าที่ติดพิมพ์ร้อยเพลในฉันฟังเวลาจะนอนเลยได้เข้าไปอยู่ในห้องบรรทมเลยไม่ใช่เล็กน้อยเข้าไปอยู่ในห้องบรรทมก็ทำหน้าที่อย่างดีปฏิบัติบัตรผาดติดพิมพ์ร้อยเพลงฟังเสมอแต่ยังหาช่องว่าจะทำยังไงที่จะฆ่าพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้โอกาสมันยังไม่หมดก็อยู่กันสองต่อสองถ้าฆ่าในห้องก็ถูกจับได้แต่นั่นเองคนนี้ไม่พ้นก็ยังใจเย็นๆไปก่อนอยู่ไปก่อนอยู่ไปอยู่ไปก็วันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตอยากจะไปประทับป่าลาดจัดแต่ว่าเป็นกีฬาของพระราชาไปประทับป่าลาดจัดทีชาวุก็รับอาสาขับรถอีกขับรถให้พระราชาก็ขึ้นประทับนั่งบนรถสีกาบู้ก็ขับพวกขับก็เต็มที่เลยหลับหน้าพาวิ่งป่าแสงแดดสายลมไปจากจนกระทั่งที่ทางไหนเนี่ยพระราชาก็เหงื่อตื่นประกาศร้อนพอไปเข้าไปในป่าลึกไกลผู้ไกลคนเนี่ยพระราชาบอกว่าเนี่ยเธอมีขับรถฝีมือดีเรือเต็มฉันร้อนเต็มที่เนี่ยหยุดพักที่ดินห้วยตะเคียนเถอะจะได้ส่งแม่หาแม่หมัดท่ามันเย็นใจหน่อยสาวก็มาเอาช่องขัดขับรถไปเจอลำห้วยจุดสุดพระเจ้าแผ่นดินมองไปส่งแม่พอส่งแม่แล้วมานั่งใต้ต้นแม่ลมมันพัดเย็นๆไอ้หน้าร้อนนี่แต่เราไปนั่งที่ลมเย็นนี่มันจะเจียงเรื่องเลยแต่อาจารย์ท่านก็ยิ่งเห็นท่านแล้วตอนนี้ก็จะบอกทีการนี้แหละเธอนั่งให้ดีฉันจะนอนหน่อยเลยเอากระเสียนเหม็นตักทีกาวุนอนเลยนอนหลับเต็มที่เลยทีกาวุนึกในใจวันนี้นี่นะโอกาสเหมาะให้แม่วันนี้ไม่มีใครที่เห็นนะเราหนีไปได้แม่เลยก็คิดเลือดนะไอ้คนนี้ทำอะไรเดือดร้อนเนี่ยชักดาบออกมาจากฝักแล้วชักดาบออกมาจากฝักก็นึกถึงคำพ่อขึ้นมาได้ที่พ่อสั่งว่าอย่าเห็นเจ้าอย่าเห็นเกิดตั้งในการไหนไหนเดินไม่เคยละเล็กด้วยการแปลงเดินพอคิดถึงทำนี่หยุดก็ดาบเข้าฝักแล้วมองไม่ฆ่าวันนี้จะไปฆ่าวันไหนโอกาสวันเหมาะเลยอ้าวจับดาบออกมาขึ้นฝักเล็กด้วยคำแพ้เลยแล้วหยุดอีกเลยอยู่ทะเลเลยถึงสามข้างสามขาแต่เจ้าพรหมทัตนอนด้วยฝันเลยฝันว่านอนหลับไปแล้วก็มีปีริตร่างกายกำยำล่ำสันหรือดาบคมกุดขึ้นเข้ามาจับต่อผมแล้วก็จะเอาดาบฟันคอพระองค์ตกใจตื่นพอตกใจตื่นขึ้นมาทีกาลีก็ชักดาบออกมาขึ้นขับอยู่เหมือนกันพอตื่นขึ้นมาถึงก็
แต่ลุกขึ้นว่าลุกขึ้นมีกาวูก็วางดาบแล้วก็จับหนึ่งเสร็จเท้าจะจับเต็มเลยแต่ไม่จับบ้างแต่ตื่นขึ้นถึงจับผมไม่เลยจับผมแล้วชักดาบออกมาประกาศว่าข้าพเจ้าเนี่ยคือทีฆาวุลูกพระเจ้าทีจีปิโกสมที่ท่านใดจะหันไปถึงแต่ความตายแต่พูดไปงั้นพระเจ้าเป็นจักรกระตุกใจเหมือนกันก็ยอมเป็นตัวตายแล้วเนี่ยแม้จะเป็นใครก็ควรตายแล้วเลยยกมือไหว้ขอชีวิตพอพระเจ้าแผ่นดินยกมือไหว้ขอชีวิตทีฆาวุลายผมพระเจ้าแผ่นดินทันทีวางบาปลงกับพื้นก้มลงกราบแทบเท้าขอชีวิตเหมือนกันต่างคนต่างขอกันต่างคนต่างก็ให้กันแม่ก็ไม่เกิดกันต่อไปแล้วไม่เกิดกันต่อไปกลายเป็นมิตรกันพระราชาก็ให้สั่งขับเล็บจับวังเมื่อกลับมาถึงวังก็เรียกประชุมข้าราชการทั้งหลายเป็นข้าราชการผู้ใหญ่มาประชุมพร้อมแต่ก็ประกาศว่านี่เนี่ยทีฆาวุลกุมารลูกของพระเจ้าทีฆิติโกสุนซึ่งเราได้จับมาฆ่าเสียทั้งสองคนนี่เป็นลูกชายที่เหลืออยู่วันนี้เขามีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะหั่นคอเราให้ขาดจากตาแต่เขาไม่ทำเพราะเขาเคารพในคำของพ่อของเราจึงมีชีวิตรอดมาได้เพราะฉะนั้นเราจึงจะยกย่องท่านผู้นี้ต่อไปและก็ให้แต่งงานกับลูกสาวปฏิดาแต่งงานกับปฏิดาแล้วให้กลับไปครองเมืองโพสต์ตามเดิมต่อมาพระเจ้าพรหมทัตสวรรคตเครื่องตาสีก็จะถูกกำหนดเข้ากับแฟนโพสต์ไม่ต้องลำบากไม่เสียทหารได้สองเพิ่มมาครองคนเดียวนี่เพราะอะไรเพราะว่าทีฆาวุลีเคารพพ่อรักพ่อรักพ่อรักแม่ให้ความรักในประชาชนมันเป็นคุณอยู่ถ้าใช่ไม่เป็นมันก็เป็นโทษเหมือนกันคนเราบางคนรักพ่อรักแม่แต่ไปกระทำความผิดเพื่อพ่อเพื่อแม่หรือแสดงความกตัญญูกตเวทีผิดทางก็มีเหมือนกันยกตัวอย่างที่คนมักจะพูดกันอยู่บ่อยๆเพื่อการทำงานสับพ่อแม่ทำด้วยใหญ่โตขึ้นเงินทองมากมายแต่เนื้อหามันไม่ค่อยจะมีแล้วเขาพูดว่าแม่คนเดียวเราจะต้องแสดงความกตัญญูหน่อยนั่นก็เรียกว่ากตัญญูไม่เคยเรียกคือกตัญญูเรียกการฝานเงินในมันสูงในเรื่องไม่ได้เรียกอันนี้เขาไม่รู้เพราะไม่มีใครสอนไม่เข้าใจไม่มีใครจับจิตจับใจเขาให้ใช้ความกตัญญูเต็มเขาจึงใช้กันอยู่ในรูปอย่างนั้นไม่มีคนสอนอย่างนี้มันลำบากตรงนี้ถ้ามีคนพูดภาษาแก่มาว่าแสดงความกตัญญูมันไม่จะแสดงในรูปอย่างนั้นเราแสดงในรูปที่ดีกว่านั้นก็ได้แต่เรามีเงินมีทองเราจะเอาไปใช้เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่คุณพ่อในรูปอื่นก็ได้เช่นเอาไปช่วยเด็กกำพร้าช่วยโรงพยาบาลช่วยมูลนิธิต่างๆหรือเอาไปบำรุงการศาสนาที่เป็นประโยชน์ดีกว่าที่จะไปจ่ายในทางเราลิเกโขนหนังกระดนตีมาแสดงให้คนดูมันดูแน่ไม่ธรรมดาอะไรนอกจากเรื่องนอนเสียเวลาการทำมาหากินแล้วเราก็เสียเงินมากมายเสียวัดนั่นก็ได้ขยะว่าเป็นวัดนั้นไม่ใช่อะไรนักหนาฝากอธิบายพูดจาทำความเข้าใจกันเสียบ้างคนก็จะรู้จักกตัญญูถูกทางรักพ่อรักแม่ปลูกทางขึ้นมาแต่นี่เขาเรียกว่าไม่รู้จึงทำอย่างนั้นแต่ทีฆาวุลนั่นเขารักพ่อแม่ปลูกทางคือรักแม่คิดถึงคำสอนของคุณพ่อที่ใกล้ตายที่สอนว่าอย่าเห็นตัวหยาบอย่าเห็นตัวสั้นมาทีคังปัจจะแต่ว่าอย่าเห็นตัวหยาบมารับท่องปัจจะอย่าเห็นแก่สั้นมีหมายความว่าอย่างไรอย่าเห็นแก่ยาวหมายความว่าอย่าโกรธกันนานๆอย่าเกลียดกันนานๆอย่าแค้นเคืองกันว่านานๆอย่าเห็นแก่ยาวถ้าเห็นแก่ยาวในทางนั้นมันเสียหายอย่าเห็นแก่ท่านหมายความว่าอย่าใจร้อนอย่าใจรีบอย่าเดือดแตกมิดเสียแต่ให้คบกันต่อไปจึงจะอยู่ได้รอด
พราะในการไหนไหนเวรมันไม่เคยระงับด้วยการจองเวรกันแต่ระงับด้วยการไม่ผูกเวรกับใครใครในคำพูดที่พ่อสั่งไว้เขาจำได้เขาจะมาคิดถึงคำนี้อย่าเห็นแก่ยาตัวเขาไม่เกิดเนินไม่พยาบาทเนินไม่เกลียดเนินไม่วิทยาเนินแต่มันเกิดทิศหนึ่งชั่วขณะหนึ่งแล้วพอรู้เท่าขึ้นมาโอ้คนนี้ไม่ดีให้มันดับไปเนี่ยดับเนี่ยอย่าให้มันเกิดต้อนขึ้นมาอีกเดี๋ยวกายาเห็นแก่ยาวแต่ท่านก็ที่ชาวุก็ปฏิบัติตามอย่าเห็นแก่ท่านก็หมายความว่าอย่าด่วนแตกมิตรพระเจ้าพรหมทัตมาเป็นมิตรเสียแล้วตอนนี้เป็นศัตรูกับพ่อกับแม่แต่เดี๋ยวนี้เป็นมิตรของทีฆาวุธทีฆาวุธได้เข้าไปอยู่ในวังได้รับการคิดเรื่องอย่างดีได้รับการไว้วางใจให้อยู่ในพระราชฐานอยู่ในห้องพระบรรทมคอยปฏิบัติรับถาดอย่างใกล้ชิดก็นับว่าเป็นมิตรที่อนุเคราะห์แก่ตนอย่างเหลือเล่นแล้วก็ไม่ควรจะด่วนแตกมิตรไม่ควรจะใจร้อนทำลายมิตรเพราะการจะพุทธะไล่มิตรมาเป็นความเชื่อเป็นความเสื่อมของชีวิตของบุคคลคิดได้เมื่อคิดได้ก็ไม่จะหัดสหารแต่ว่าเป็นการแสดงอะไรกลมกลืนนิดหน่อยในนี้ว่าเขาเคยใส่ชื่อพระศาสดานั้นบอกว่าข้าพเจ้าคือทีฆาวุธแล้วก็จับผมพระราชาไว้พอพระราชายกมือไหว้ขอชีวิตทีฆาวุธก็ไหว้ขอเหมือนกันคือต่างคนต่างขอกันต่างคนต่างให้กันอภัยทานก็เกิดขึ้นในสังคมของคนตั้งแต่นั้นแล้วพอเกิดอภัยทานขึ้นมาความเป็นศัตรูหายไปความโกรธความเกลียดความพยาบาทอาฆาตจองเวรทั้งหลายหายไปยิ้มเข้าหากันอยู่กันด้วยความสุขต่อไปนี่คือคำสั่งของพ่อแม่ที่สั่งไว้ก่อนตายแล้วก็เอามาปฏิบัติเอามาใช้แล้วก็แม่ชมพ่อของทีฆาวุธว่าทางลูกถูกต้องไม่ให้เกลียดกันไม่ให้เกลียดกันไม่ให้พยาบาทกันแต่สอนไปในแง่ว่าควรจะดีกันจะดีกว่าอย่าเห็นแก่ยาอย่าโกรธกันแม่ไม่ดีเลยอย่าเห็นแก่ท่านอย่าเดือดแตกเล่ากับที่ที่ได้เป็นมิตรของเราเลยในการไหนไหนเวรมันไม่เคยระงับด้วยการจองเวรกันแต่ระงับไม่ได้ด้วยการไม่ผูกเวรในการนี้ก็จำมาเอามาใช้ไม่ได้เกิดธรรมะมันเกิดขึ้นในใจธรรมหายไปความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปแต่มันต้องทำอย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่าในชีวิตของคนเรานั้นถ้าเราเชื่อเรื่องอะไรเหล่านี้แล้วมันจะดีขึ้นจิตใจจะสบายแต่เมื่อเราไม่เคยได้ใช้หลักอย่างนี้เราจะเสียเรียนมั่งเราจะเสียแม่มั่งเราจะหาว่าไม่เป็นลูกผู้ชายบ้างอะไรบ้างก็คิดไปในทางที่จะเพิ่มพูนกิเลสให้มันมากขึ้นในจิตใจเราไปกันใหญ่ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นผู้ชายจะขอฝากแนวคิดไว้เพื่อญาติโยมครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เราจะได้เอาไปอบรมเด็กของเราอย่าให้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่ใครๆแม่ใครจะมาทำอะไรให้แก่เราบ้างเล็กๆน้อยๆหรือแม่ก็ตามให้อภัยอย่าไปถือเพื่อโกรธตอบเขาเลยต้องเอาแม่สะอาดมาล้างสิ่งสกปรกถ้าเอาแม่สกปรกมาล้างแม่มันจะสะอาดขึ้นได้อย่างไรแต่นี่เป็นเรื่องง่ายๆที่เราเห็นกันอยู่ตรงนั้นแต่เวลาใดกิเลสมันเกิดเพื่อนใจแล้วมันนึกไม่ออกนึกไม่ออกมีแต่ความโกรธความเกลียดความพยาบาทเกิดขึ้นแล้วก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาฆ่ากันจนหมดคู่อย่างนี้มันไม่ได้อะไรนอกจากว่าตายกันแต่นั้นเองขึ้นไม่ได้อะไรมากขึ้นจึงควรจะใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจของเราให้ก้าวไปในทางที่ถูกที่ชอบตามหลักคำสอนในทางพระศาสนาถ้าหลักคำสอนในทางศาสนาในจุดเดียวมันก็อันเดียวกันคือให้รักผู้อื่นให้สงสารผู้อื่นให้ช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนการช่วยเหลือผู้อื่นก็คือการช่วยตัวเราเองนั่นแหละรักผู้อื่นก็เหมือนกับเรารักตัวเองถ้าเราเกลียดเขาก็เหมือนกับเกลียดตัวเองเราทำร้ายเขาก็เหมือนกับทำร้ายตัวเราเอง
ว่าสิ่งใดที่เราคัดไปมันก็จะเพิ่มกลับมาหาเราถ้าเราส่งความดีไปความดีกลับมาส่งความชั่วไปความชั่วมันก็กลับมาก็เราก็ได้สิ่งนั้นด้วยแต่เราคิดชั่วความชั่วมันก็เพิ่มขึ้นในใจของเราแต่ถ้าเราคิดดีความดีก็เพิ่มขึ้นในจิตใจของเราความคิดเนี่ยมันสร้างนิสัยก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาคนไม่รู้ก็มักจะสร้างสิ่งไม่ดีให้เกิดขึ้นเช่นสร้างความโกรธสร้างความเกลียดสร้างความพยาบาทอาฆาตจองเวรใจก็เลยร้อนอยู่ตลอดเวลาร้อนด้วยใจคือสิ่งเหล่าที่มันแผดเผาจิตใจทำให้เราร้อนไอ้ร้อนแบบที่แผดเผาเนี่ยมันไม่รุนแรงอะไรหรอกร้อนประเดี๋ยวประดาวมันก็เปลี่ยนไปได้แต่ว่าร่ำใจนี่มันร่ำนานร่ำไม่รู้จักดับไม่รู้จักสิ้นตราบเท่าที่เรายังไม่รู้ว่าความร่ำนั้นมาจากอะไรและเราควรจะแก้ไขสิ่งนั้นโดยยึดที่ใดอันนี้แหละสำคัญถ้าไม่รู้แล้วความร่ำนั้นก็จะครอบคลุมขึ้นเรื่อยไปแต่เมื่อใดเรามารู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรมันมาจากอะไรผลมันเป็นอย่างไรเราควรจะแก้ไขที่จุดไหนแต่รู้จุดมันรู้จุดดับของสิ่งนั้นเราก็เข้าไปดับสิ่งนั้นเสียไม่ให้มันเจริญงอกงามขึ้นเพื่อทำลายตัวเราต่อไปนี่นับว่าเป็นเรื่องที่ช่วยให้ชีวิตของเราอยู่ด้วยความสงบในชีวิตประจำวันเรื่องของชีวิตนี่เป็นเรื่องที่ควรจะสนใจศึกษาอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปศึกษาจากใครที่ไหนหรอกบทเรียนมันอยู่ในตัวเราแล้วอยู่ข้างในแล้วในกายยาวาหาคือต่างตอกมันนี่แหละมันเป็นบทเรียนอยู่ตลอดเวลาเป็นบทเรียนที่เราควรศึกษาควรทำความเข้าใจผู้ใดสนใจศึกษาเรื่องตัวเองผู้นั้นจะชนะตัวเองได้แต่ผู้ใดไม่สนใจศึกษาเรื่องของตัวเองผู้นั้นจะอยู่ในฐานะลำบากเราชอบหรือไม่การอยู่ด้วยความลำบากไม่ยากเย็นทั้งหลายชอบไหมไม่มีใครชอบสักคนเดียวเราอยากจะอยู่อย่างสบายอย่างสงบไม่อยากมีปัญหาอะไรแต่เมื่อเราไม่อยากจะอยู่อย่างมีปัญหาเราก็หมั่นมองดูตัวเรามองดูข้างในดูความคิดของเราดูการกระทำของเราว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรเราสร้างบาปขึ้นในใจหรือว่าเราสร้างบุญกุศลขึ้นในใจสร้างความสงบเย็นหรือว่าสร้างความร้าวร้อนให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเราจะต้องมันตรวจสอบพิจารณาตัวเองอยู่บ่อยๆเมื่ออะไรเกิดขึ้นอยากปล่อยผ่านไปเฉยๆให้มันดับก่อนดับแล้วก็ต้องศึกษาว่ามันเกิดจากอะไรเมื่ออะไรเป็นเชื้อให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นเหมือนกับเราเกิดไฟไหม้จ่ายหน้าที่ดับเพลิงมาดับกันเรียบร้อยแล้วไฟไหม้ลุกลามแล้วแต่ก็ยังต้องมาศึกษาว่ามันเกิดจากอะไรไฟนี้มันเกิดจากอะไรแต่ในเมื่อเกิดไฟท่าชอบเรียกว่าหาเรื่องกับไฟท่าทุกทีจะว่าเกิดไฟท่าชอบมันสบายดียังไม่ต้องศึกษามากไฟท่าชอบแล้วก็ดับเรื่องกันไม่รู้จะมันเลิกไฟแต่พอมันเลิกไฟท่าก็จับมันใส่คุกก็ไม่ได้เรามันเป็นไฟท่าเลยก็แค่รู้ไม่ต้องใช้วิจารณ์ปัญญาอะไรไฟท่าชอบนั่นเองไฟท่ามองไทยมันเป็นชอบเบื่อชอบสี่บาทนั่นชอบสี่บาทนี้แต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยมีไฟท่าชอบเพราะเขาระมัดระวังแต่รู้ว่าไอ้นี่มันเป็นพิษเป็นภัยเขาระวังในการที่จะติดต่อสายไฟอะไรแต่ละเขาควบคุมมากให้มันพูดจากใครที่สุดของเราเนี่ยมีความระมัดระวังแน่ใครๆก็เดินสายไฟได้เดินเสร็จแล้วก็มาต่อไปให้ไม่เคยจะตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบอันนี้ไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องความขี้เกียจขี้เกียจดีหรือขี้เกียจแน่แต่มันเรียบร้อยแต่มันเพิ่มหน้าที่ไปแต่นั้นแต่จึงเกิดไฟฟ้าช็อตบ่อยๆแต่ว่าเหตุมันอาจจะมีเรื่องอื่นก็ได้แต่ไม่ได้ศึกษามันจึงไม่กันอยู่เรื่อยไปไม่จบไม่สิ้นตัวนี้ในใจเรามีแต่เหมือนกันถ้ามันมีอะไรเผาไหม้ขึ้นในใจของเรา
เราก็ต้องศึกษาว่ามีมันแย่เรื่องอะไรมันทุกข์เรื่องอะไรทุ่มใจเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นต้องรู้อย่าไปคิดว่าไอ้เรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่ได้มันไม่ถูกเรื่องให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดได้เพราะมันเกิดจากเหตุในตัวเราไม่ใช่เกิดมาจากเหตุภายนอกอย่าไปคิดว่าดวงไม่ดีเพราะว่าเวลานี้มันไม่เคยจะดีดวงไม่ดีอะไรนะจะไปพูดอย่างนั้นมันลำบากเออยากเรื่องอย่างนี้ตอนนั้นมีเด็กสาวคนหนึ่งที่ดอกบัวมาตั้งกำใหญ่นะถึงก็มาบอกมีอะไรเพื่ออะไรเขาตื่นใจค่ะมาหลวงพ่อรถน้ำเดินเลยมาจะรถน้ำเดินนายก็บอกว่าดีแล้วนายหลวงพ่อนายก็ถามว่าเรามีตื่นใจเรื่องอะไรหรือไม่เรื่องว่าตื่นเรื่องอะไรเรื่องมากเรื่องที่สำนักงานเรื่องส่วนที่เรื่องมุขจ่าเฮงเรียกว่าเตียงเฮงอะไรเตียงเฮงเรื่องมุขแต่ว่ามันมันมีแต่คนทำให้ตัวขึ้นแล้วเห็นจริงได้ขึ้นใจแล้วหนูมาในต้องการรถน้ำมันเลยหนูเข้าใจว่าเริ่มมันมีรถแล้วมันหายขึ้นแล้วเลยแต่เห็นเขาว่าอย่างนั้นจะไม่ว่าเลยหนูเขาว่าเพื่อนผีแต่ว่าไปรถน้ำมันรถนั้นรถนี้ได้ยินชื่อหลวงพ่อว่ามีชื่อมีเสียงคงจะเก่งทางรถน้ำบนเรื่องอะไรแล้วก็มาขอรับเลยเราบอกว่าหลวงพ่อมีมันรถไม่เก่งน้ำบนมันไม่มีด้วยมีรถเก่งอยู่อย่างเดียวรถธรรมะแต่มันรู้เรื่องให้เข้าใจความจริงของชีวิตหนูนั่งลงตั้งใจฟังก็เลยพูดอธิบายกันไปตามเรื่องตามราวที่เขามีความทุกข์ความร้อนเมื่อเคลื่อนใจที่ให้เห็นว่าความทุกข์นั้นมันเกี่ยวด้วยความคิดของเราเองเมื่อมีสิ่งอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่สำคัญนั่นสำคัญที่เรารับสิ่งนั้นผิดเลยรับได้ผิดเลยเมื่อเรารับได้ผิดเราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเรารับได้ถูกมันก็ไม่มีอะไรเรารู้จักรับสิ่งนั้นอาวุธหรือสอนมันกลายเป็นดอกไม้ได้แต่เรารับเป็นเลยแต่รับไม่เป็นนะอาวุธมันก็เป็นอาวุธเลยลูกสอนก็เป็นลูกสอนเลยแล้วมันก็เฉียดแทงเราเจ็บปวดไปตามๆกันเพราะนั้นถ้ารับไม่เป็นเราจะเห็นภาพพญามารมาประจนพระพุทธเจ้าภาพหนึ่งในด่านหนึ่งนั้นยากถึงช้างแล้วก็มีอาวุธลูกสอนหนึ่งมากแต่ด้านหนึ่งถือดอกบัวบูชาเขาเขียนเป็นสองด้านในความว่ายากที่มารพระจนพระพุทธเจ้าเพื่อพระพุทธเจ้ายิ่งลูกสอนกลายเป็นดอกไม้ไปมุดมันพูดพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นภาพเตือนใจให้เห็นว่าพระองค์รู้จักรับอารมณ์ในทางที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่พระองค์เขาคว้างอะไรมาในทางร้ายพระองค์รับกลายเป็นดีไปมุดเลยเขาด่ากลายเป็นรับโดยไม่เป็นเรื่องด่าไปเขาพูดคำหยาบรับว่าในรูปที่มันไม่หยาบคายแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ไม่มีความร่ำรวยร่ำใหญ่ด้วยวิธีการแต่นั้นเราก็เหมือนกันแต่เวลาใครเป็นอะไรมาเนี่ยเราแปลงมันชัดต้องเข้าใจแปลงสิ่งนั้นให้มันเป็นคุณอย่าให้มันเป็นทุกข์เช่นคำด่าเราแปลงให้เป็นคุณจ้ะทำอะไรที่เขามินทาว่าร้ายกิริยาท่าทางการแสดงออกของใครเราไม่รับหากรับเราแปลงมันเป็นคุณนะจ๊ะหรือมีนั่นฉะนั้นก็เราปฏิเสธคือเราไม่เอ่ยใครจะว่าอะไรเราไม่ได้ยินถึงได้ยินก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รับเมื่อเราไม่รับมันจะยุ่งอะไรนี่คนเรามันชอบเตะนะแต่ว่าเตะหาเรื่องเป็นฝ่ายเขาเองเดินไปไหนแล้วก็เขาทำบ้างอะไรก็มาติดเขาไปยุ่งอะไรแบบนี้คนเราเลยนะเสียรับนู่นเสียรับนี่นะเขาว่าอะไรก็มันว่าคุณไม่ออกไปรับไม่เรื่องอะไรจะวิ่งไปรับนั่นจะวิ่งไปรับนี่แล้วมาไม่ตื่นใจนอนเป็นทุกข์เลยนี่ก็แปลว่าเราคิดไม่เป็นถ้าเราคิดเป็นอย่างนี้เรื่องของเขาเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของเราช่างเขาคนเรามันมีคนชมบ้างคนตีบ้างใครชอบก็ชมใครไม่ชอบก็ด่าท่านปัญญาเนี่ยพระเป็นนักพูดบางคนไปชมเฮ้ยเหตุนั้นดีแต่บางคนไม่ได้ความดีอะไรนะด่าก็ไม่ถึง
เรื่องของเขาเลยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของอาตมาเลยแต่ก็ว่าอะไรกันเรื่องของบางทีเราเขียนจดหมายด่านะเอามาอ่านแล้วก็ยิ่งยิ่งเลยยิ่งไปเราไม่เคยเจอใครมีมันด่าไม่ได้เรื่องเลยด่าไม่เต็มด่าไม่จบสักนอนแล้วมันจะแค่ได้เลยด่าไม่เต็มด่าก็ไม่จบเลยแล้วก็ไม่เต็มที่ด้วยแต่แล้วก็ที่ขาดเลยแต่กล้าหาญจริงมันต้องออกมายืนด่าอยู่มาด่าในศาลานี่ก็เลยเพราะว่าคนนั่งฟังเทศมากๆคาเวล่าขอโอกาสจะด่าเพื่อคุณปัญญาหน่อยแล้วมันถึงจะดีหน่อยแต่ว่าด่ากันแล้วมันเสร็จเข้าทวงกันเลยเป็นคนไม่ดีอะไรเขาด่าเราไม่รับเราเฉยเฉยมันก็ไม่มีอะไรจะกลายเป็นดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาไปญาติโยมอยู่บ้านแล้วทำหูเพลินลงกันไหมปิดหูก็ไม่ปิดตาก็ไม่พระอรหันต์องค์หนึ่งท่านบอกว่ามีตาดีก็ทำเป็นคนตาแบบเท่านั้นมีหูดีก็ทำเป็นคนหูหนวกเท่านั้นมีเรื่องดีก็ทำเป็นคนบ้าเท่านั้นมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่เข้าห้องนอนคุ้มเตียงมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเลยเราเข้าห้องปิดประตูนอนก็นอนเองไม่บรรดาอยู่ข้างหัวใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาจะไปต่อเล่าต่อเสียงเลยเขาเหมือนกับหนังสือพิมพ์เขียนว่าอะไรเขาไม่ได้ว่าจะใครเลยอยากหนังสือก็น่าดมคนอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ต้องอ่านบันเดียแล้วจะห่อของเขาไม่มีใครเก็บหนังสือพิมพ์นั้นไว้อ่านตั้งหลายวันห่อของอ่านแล้วห่อของอ่านแล้วห่อของแล้วมันจะไปเดือดร้อนอะไรที่เราจะไปติ้งใจไปต่อแล้วต่อเสียงยิ่งไปต่อแล้วต่อเสียงแค่หนังสือพิมพ์ชอบใจได้อ่านได้เขียนไปหลายวันไม่ชอบใจเรื่องอะไรที่เราจะไปให้อาหารจะคนด่าเราคิดเฉยทำไม่ได้ยินมันด่าได้ไม่เห็นได้ยินไม่เห็นตัวตอบไม่มันขี้เกียจปัญหาคนอื่นด่าต่อไปเสร็จแล้วก็นอนสบายไม่เห็นเดือดร้อนวุ่นวายอะไรหรือว่าเป็นปัญหาเรามันต้องคิดอย่างนั้นอย่าคิดว่ามันวุ่นวายใจใครยิ่งอยากใจจิตใจสบายสบายแต่วันนี้พูดมาก็สมควรเกินเวลาแล้วขอจบไหว้แต่เพียงเท่านี้